วัสดีครับช่วงนี้ในโลกการเงินการลงทุนก็จะสังเกตเห็นว่ามีความกังวลเรื่องราคาสินค้าพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นมานะครับวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกันว่าราคาสินค้าที่ปรับตัวขึ้นมาทั้งหลายเหล่านี้เป็นความเสี่ยงหรือว่าเป็นโอกาสสำหรับตลาดเงินตลาดทุนครับสำหรับใครที่ไม่ได้ตามข่าวจุดที่น่าสนใจจริงๆก็คือราคาสินค้าพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะครับเป็นการปรับตัวขึ้นหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันนะครับที่เราเห็นราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาประมาณ 20-30% ในช่วงต้นปีราคาน้ำมันดิบ WTI ขยับขึ้นมาแล้วกว่า 50% นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูราคาก๊าซธรรมชาติว่าราคาถ่านหินเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าปรับตัวบวกขึ้นมาจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยประมาณ150% เลยทีเดียวปัจจุบันนี้ก็ทำให้ราคาสินค้าอื่นๆปรับตัวขึ้นตามมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรหรือว่าราคาอาหารถ้าเราลองเปรียบเทียบดูจะสังเกตเห็นว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวขึ้นมาแล้วประมาณ 20-30% ตั้งแต่ช่วงต้นปีจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนนะครับแล้วเราก็ต้องกลับไปดูเหตุผลว่าการที่ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นมันเกิดมาจากอะไรนะครับสิ่งที่มีความกังวลมากที่สุดก็คือราคาสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าพลังงานเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเพราะว่าเป็นผลจากสิ่งที่เรียกว่าซัพพลายช็อคเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้นักลงทุนควรจะต้องระมัดระวังเพราะว่าเป็นความเสี่ยงมากกว่าดีมานด์พูลนะครับหรือว่าเศรษฐกิจที่เติบโตแล้วก็ดึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้ปรับตัวขึ้นการเกิดซัพพลายช็อคเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเกิดขึ้นจาก2เหตุผลหลักอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของกำลังการผลิตนะครับที่อยู่ดีๆหายไปเลยเพราะว่าทั่วโลกมองภาพหลักของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยเป็นการ deglobalization หรือว่าหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะไม่กล้าที่จะส่งออกนะครับเพราะว่ากลัวเรื่องสงครามการค้าแล้วก็กลัวเรื่องเกี่ยวกับการกีดกันทางการค้ามากขึ้นอย่างที่2นะครับก็คือเศรษฐกิจเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นสูงผิดปกตินะครับแล้วก็มีการใช้พลังงานที่สูงขึ้นผิดปกติตรงนี้ก็เป็นจุดที่เกิดขึ้นจากการเปิดเมืองนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยพยายามที่จะฟื้นเศรษฐกิจขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปตรงนี้การผลิตก็ไม่สามารถตามขึ้นมาทันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเทคโนโลยีในส่วนของการผลิตซึ่งหลายคนก็อยากจะไปใช้เทคโนโลยีใหม่ในส่วนของพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิตในส่วนของเทคโนโลยีเก่าที่อาจจะเรียกว่าเป็นพลังงานที่ไม่ได้สะอาดมากนักนะครับก็เลยทำให้2 อย่างนี้มารวมตัวกันในเวลาเดียวกันทำให้เกิดปัญหาซัพพลายช็อคขึ้นครับซัพพลายช็อคเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในอนาคตทำให้เกิดความเสี่ยงของตลาดเงินตลาดทุนได้อย่างไรจุดที่เรามองแล้วว่าเป็นความเสี่ยงชัดเจนนะครับก็คือเซกเตอร์หลักๆในการลงทุนเนี่ยไม่ใช่เซกเตอร์พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานเป็นต้นทุนของเซกเตอร์อื่นๆนะครับก็จะทำให้เห็นว่ามาร์จิ้นหรือว่ากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงนะครับอย่างที่2ที่น่าสนใจแล้วก็จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อกำไรปรับตัวลดลงหรือว่าราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมักจะตามมาด้วยกำลังการผลิตที่ลดลงในเซกเมนต์อื่นๆนะครับพอต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยบริษัทต่างๆถ้าเกิดเขาไม่กู้เงินมาลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็จะต้องลดควอนติตี้หรือว่าปริมาณการผลิตลงก็จะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงตามมาด้วยนะครับส่วนอย่างที่3ก็พลังงานเนี่ยจะกดดันประเทศที่เป็นประเทศนําเข้าสินค้าพลังงานเป็นหลักนะครับซึ่งก็มีหลายประเทศมากกว่าประเทศที่ส่งออกสินค้าพลังงานแน่นอนจุดนี้จะทําให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อในประเทศที่เป็นประเทศนําเข้านะครับซึ่งก็เป็นความเสี่ยงของตลาดเงินตลาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างในเอเชียชัดเจนที่สุดนะครับก็มีแค่2ประเทศเท่านั้นเองที่เป็นประเทศส่งออกพลังงานก็คือมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียซึ่งส่งออกพลังงานประมาณ 3-5% ของ GDP แต่ประเทศอื่นในเป็นประเทศที่นำเข้าทั้งหมดนะครับประเทศที่อาจจะได้รับผลกระทบไม่มากนักนะครับก็อย่างเช่นจีนหรือว่าฮ่องกงแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังนำเข้าน้ำมันถึงประมาณ 2% ของ GDP ประเทศที่ได้รับผลเยอะๆนะครับก็อย่างเช่นประเทศไทยนะครับที่สุดท้ายแล้วเราจำเป็นจะต้องนำเข้าสินค้าพลังงานถึงประมาณ 3-5% ของ GDP ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในประเทศเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะชะลอตัวนะครับแล้วก็การเกินดุลการค้าก็มีโอกาสที่จะลดลงซึ่งก็จะส่งผลรวมทำให้เงินบาทมีโอกาสที่จะอ่อนค่ายิ่งเงินบาทอ่อนค่าไปอีกนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาไซเคิลที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้นเงินบาทอ่อนสุดท้ายราคาสินค้าพลังงานในประเทศก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอย่างที่ฉุดไม่อยู่นะครับก็ทำให้พื้นฐานของประเทศเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าแย่ลงแล้วก็เป็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการเงินโดยรวมครับ
จุดต่อมาที่ผมเชื่อว่าน่าสนใจมากๆนะครับก็คือการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ราคาสินค้าพลังงานในช่วงนี้เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกับดอลลาร์ที่แข็งค่านะครับซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับไปจริงๆในช่วงตลาดการเงินใน50ปีหลังสุดเนี่ยมีแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะครับจริงๆก็คือมีประมาณ8ปีที่ราคาสินค้าพลังงานเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเกิน 20% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ถ้าเกิดเราดูให้ลึกนะครับมีแค่2ปีนะครับที่ราคาสินค้าพลังงานปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ดอลลาร์แข็งซึ่งก็คือปี2000แล้วก็ปีนี้นะครับไม่ดีเลยสำหรับการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซกเตอร์ที่เป็นเซกเตอร์เทคโนโลยีนะครับเพราะว่าเซกเตอร์เทคโนโลยีเนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นการลงทุนที่เน้นอนาคตเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นแล้วยิวปรับตัวสูงขึ้นด้วยเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดกดดันนะครับแล้วก็ทำให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีมีโอกาสที่จะปรับฐานง่ายเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าไม่มีโอกาสที่จะหลบไปได้ไกลนะครับเพราะว่าตราสารหนี้หรือว่าบอนด์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกับราคาสินค้าพลังงานเนี่ยนโยบายทางการเงินก็มีโอกาสที่จะเข้มงวดขึ้นนะครับเพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องจัดการมากขึ้นก็คือในเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งวิธีการจัดการเงินเฟ้อของธนาคารกลางก็คือการลด QEหรือว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีที่หลบนะครับหลังจากนักลงทุนเนี่ยคิดว่าขายหุ้นเทคโนโลยีแล้วจะหาทางหลบไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตราสารหนี้ก็ปรับตัวลงด้วยก็ทำให้จำเป็นจะต้องมาถือเงินสดหรือว่าถือแคชนะครับก็ยิ่งจะกดดันบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีต่อไปอีกหลายคนอาจจะบอกว่ามีการลงทุนที่สามารถหลบไปได้นะครับก็คือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรนะครับหรือว่าในกลุ่มของธนาคารแต่ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจชะลอตัวก็มีความเป็นไปได้สูงที่เซกเตอร์นี้ก็จะหนีไม่พ้นเช่นเดียวกันว่าอาจจะต้องปรับฐานตามการลงทุนอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าสรุปง่ายๆเลยก็คือการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าพลังงานที่เกิดจากซัพพลายช็อคเนี่ยเป็นความเสี่ยงของตลาดการเงินมากกว่าเป็นโอกาสนะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยจำเป็นต้องปรับพอร์ตเพื่อหลบการเหตุการณ์การเปลี่ยนปรับตัวของราคาสินค้าพลังงานในรอบนี้ครับสำหรับวิธีการที่เราจะหลบแล้วก็หนีความเสี่ยงในการปรับตัวขึ้นของสินค้าพลังงานเนี่ยชัดเจนที่สุดก็คือเราก็ต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับซึ่งก็จะมีอยู่2แบบแบบแรกคือเราลงทุนในหุ้นที่ลงทุนในธุรกิจพลังงานนะครับตรงนี้ก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อดีที่ชัดเจนเลยก็คือว่าความผันผวนจะถือว่าไม่ได้สูงเท่าการลงทุนในสินค้าพลังงานโดยตรงนะครับแต่ว่าจุดอ่อนที่ชัดเจนก็คือก็เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ใน financial asset นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตลาดการเงินทั่วโลกปรับฐานนะครับแม้ว่าจะปรับฐานด้วยหุ้นเทคโนโลยีเป็นหลักเนี่ยแต่ว่าหุ้นกลุ่มพลังงานก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเซนติเมนต์ของตลาดเนี่ยเข้าสู่โหมดที่เรียกว่า risk off หรือว่าลดความเสี่ยงแต่อีกแบบนึงนะครับก็คือลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโดยตรงหรือว่า commodity สินค้าโภคภัณฑ์ข้อเสียก็คือความผันผวนจะอยู่ในระดับที่สูงมากขึ้นนะครับแล้วก็พื้นฐานเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับหุ้นที่ลงทุนในสินทรัพย์พลังงานนะครับแต่ว่าข้อดีที่ชัดเจนเลยก็คือว่าก็จะมีความเป็น pure play มากขึ้นไม่ได้ปรับตัวลงตามตลาดการเงินที่ปรับฐานได้นะครับสำหรับการลงทุนที่เรานำมาแนะนำกันในวันนี้นะครับก็เป็นกองทุนที่ชื่อว่า UOB SC นะครับหรือว่า UOB Smart Community การลงทุนใน UOB SC เนี่ยเป็นการลงทุนอย่างหลักนะครับก็คือเป็นการลงทุนที่ลิงก์ไปกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่าสินค้าพลังงานโดยตรงนะครับแล้วเราก็พยายามจะไม่ได้ลงทุนไปในสินทรัพย์ที่เรียกว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานการลงทุนนี้จะไปลงทุนผ่านกองทุนที่ชื่อว่า DWS Enhanced Commodity Strategy Fund นะครับซึ่ง Enhanced Commodity Strategy Fund เนี่ยก็จะมีเรียกว่ากลยุทธ์ในการลงทุนทั้งหมด4แบบนะครับในการลงทุนอย่างแรกเลยก็คือเขาก็จะลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ที่เขารู้สึกว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับอย่างที่2ก็คือเขาก็จะไปช็อตสินค้าโภคภัณฑ์บางอย่างที่เขารู้สึกว่าโมเมนตัมไม่ดีแล้วมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนะครับแบบที่3เขาก็จะไปลองหานะครับว่ามีการลงทุนแบบไหนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็พยายามลดอัพไซด์ลงมาบ้างแต่ว่าโปรเทคดาวไซด์เพราะว่าอย่างที่เราได้เรียนไป
ไปนะครับว่าการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรงเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงนะครับเขาก็พยายามจะหาการลงทุนที่เป็นในลักษณะของออปชันหรือว่าฟิวเจอร์ที่สามารถลดความเสี่ยงของการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ได้ส่วนเงินที่เหลือนะครับก็จะลงทุนในสเตรทจี้ที่4ก็คือจะซื้อตราสารหนี้ของบริษัทที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่าสินค้าพลังงานนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในรูปยิวที่ค่อนข้างสูงรวมกัน4 strategy นี้เขาตั้งใจที่จะลงทุนแล้วก็ชนะ Bloomberg Commodity Index นะครับสำหรับใครก็ตามที่คิดว่าไม่รู้จะหลบไปทางไหนนะครับพอเวลาเห็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่าราคาสินค้าพลังงานปรับตัวสูงขึ้นก็จะมีกองนี้อีก1กองนะครับคือ UOB SC ที่สามารถลงทุนหลบความเสี่ยงตรงนี้ได้แต่จุดที่ต้องระวังนะครับสำหรับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนใน UOB SC ก็คือภาพรวมของการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าความเสี่ยงของทั้งระบบเนี่ยกลับไปเป็นเรื่องการกังวลโควิดนะครับก็คือกลับไปล็อกดาวน์อีกทีนะครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็อาจจะกลับมาเพอร์ฟอร์มหุ้นในกลุ่มของพลังงานรวมถึงราคาสินค้าพลังงานก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดราคาสินค้าพลังงานปรับตัวสูงขึ้นไปจนถึงระดับที่เศรษฐกิจชะลอตัวก็อาจจะต้องเห็นการปรับฐานของราคาสินค้าพลังงานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ต้องลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็เลือกลงทุนใน UOB SC ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับเราก็มองไว้ระดับประมาณ 5-15% ของพอร์ตโฟลิโอในช่วงที่สินค้าพลังงานกำลังปรับตัวสูงขึ้นครับโดยสรุปนะครับภาพรวมของราคาสินค้าพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุผลเรื่องซัพพลายช็อคเนี่ยเป็นความเสี่ยงของตลาดการเงินมากกว่าโอกาสนะครับนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องลดการลงทุนในสินทรัพย์หลักไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าตราสารหนี้นะครับแล้วก็เพิ่มการลงทุนใน alternative asset นะครับเช่นสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรงหรือว่าการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็การลงทุนที่ชื่อว่า UOB SC หรือว่า UOB Smart Committee ก็เป็นหนึ่งในการลงทุนที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับ